สวัสดีครับช่างตุ้ยลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY ครับวันนี้พามาดูงานซ่อมลำโพงนะครับตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธบูมเบสนะฮะลูกค้าส่งมาอาการเสียคือเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไฟไม่เข้าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารูชาร์จไทป์ซีมีปัญหานะครับก็คือเสียบชาร์จไม่เข้าน่าจะพินมันน่าจะหักไปนะครับตัวนี้น่าจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่พบว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปด้วยเลยแล้วก็อัปเกรดนะครับเพิ่มเป็น4ก้อนนะครับปกติชุดละมันเป็น2ชุดใช่ไหมแบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวนี้ก็ใส่ไป2ชุดชุดละ2ก้อนก็เป็น4ก้อนนั่นเองนะครับวงจรตัวนี้มันใช้แบตเตอรี่2ชุดนะผมก็ไม่เข้าใจวงจรมันเหมือนกันแต่ว่าเราอัพไปเลยใช้4ก้อนนะฮะแล้วก็ตัวนี้รูชาร์จได้4ก็จะทำการเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วลูกค้าดูฝาหลังนะครับใช้แผ่นยิปซัมอะที่ทำฝ้าบ้านนะฮะก็ผมจะทำไม้อัดแล้วก็หุ้มหนังให้ใหม่นะครับเปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับนี่รูชาร์จไทป์ซีเก่าถอดออกมาแล้วใส่ของใหม่เข้าไปนะครับชาร์จไฟเข้าเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นติดตั้งแบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่อัปเกรดนะฮะให้แบตอยู่ได้นานๆขึ้นฝาหลังไม้อัดนะครับ MDF แล้วก็หุ้มหนังนะครับลองทดสอบเสียงกันดูนะครับ